ชบุรีครับปฐมชัยเปิดมาลูกนี้ถึงไม่ได้โขกแล้วโอ้โหเรียบร้อยสวยงามจริงๆแต่ว่าได้ไม่ได้เดี๋ยวว่าดูครับจังหวะเปิดลูกนี้ครับเช็ควิญญาณเรียบร้อยแล้วครับเป็นประตูครับจังหวะเปิดของปฐมชัยเสือสกุลครับเปิดได้ดีมากครับจังหวะนี้ได้คืนกลับมาสุมัญญาสุมัญญาปั่นโอ้โห 2-0 ครับโอ้สินทวีชัยนี่เซ็งเลยครับดูนะครับคืนกลับมาโล่งเลยครับวางเท้านะครับคือกฤษดาเองก็เหมือนหลุดตำแหน่งออกไปด้านนอกนะครับแล้วเนี่ยตรงกลางโล่งเลยครับโอ้โหกับมาสหน้าพิบูทำไงครับเข้ากลางเอาแม่นด้วยครับแล้วเก็บหน้ากรอบยิงลูกนี้โอ้โหเป็นศิริศักดิ์ภูฟุ้งครับยิงให้กับทีมเยือนระยอง FC ครับบุกนำอยู่ตรงบริเวณหัวกะโหลกนี่ให้ไปแล้วสกัดไม่ถึงแล้วเต็มข้อด้วยเท้าขวาเยือนบุกมานำทางพีทีประจวบแล้วครับโอ้โหแล้วถือว่าเป็นประตูแรกในยุคของมาสมิทากิด้วยครับในการทำระยอง FC กับภารกิจอย่างน้อยคือการหนีตกชั้นนะครับใช่ครับโอ้โหนพนลยังเก็บได้สารัตให้เข้ามาข้างในกรอบคือต้นรับพลิกยิงลูกได้เรียบร้อยเลยครับ 1-0 ไปแล้วครับเจนรบสมเอาดีครับโอ้โหยิงสุดสวยเลยครับสารัตครับยัดเข้าไปอีกทีหนึ่งเจนรบพิงดีเหลือเกินครับตรงนี้พิงแล้วเกี่ยวมาเข้าขวาเนี่ยครับแล้วไม่ต้องมองครับลูกแบบนี้นี่เหลี่ยมอยู่ในกระเป๋าครับอยู่ที่ว่าตรงกรอบหรือเปล่าครับแล้วเข้าครอบขอบกลางก็พยายามที่จะไปช่วยประคองอากิเนโดโบมาเข้าทางสารวัตรยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0แล้วโอ้โหซัดด้วยซ้ายลูกนี้เด็ดขาดเหลือเกินครับสารวัตรเดชพิษดูครับดูท่าทางเหมือนไม่เชื่อเลยครับไม่อยากเชื่อว่าจะยิงได้เด็ดได้นำก่อนครับนี่ครับบอลตกลงมาโอ้โหสุดๆกันนะครับไม่ปล่อยให้ตกพื้นเลยครับมันเหมือนจะไปโดนหน้าแข้งด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นฮุกเล